สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็ถ้าจะถ่ายรูปก็ถ่ายได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆถ้าเรามีเวลานะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปกับทุกคนเลยนะคะขออนุญาตสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่ๆท่านหนึ่งนะคะชื่อลูกตาลนะคะถ้าใครที่ทันดูประกวดนางงามเมื่อปี2545ทันไหมคะไม่ขึ้นเลยนะคะใครเกิดประมาณปี2530ขึ้นไปยังไม่ทันกันละนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นนะคะพ.ศ. 2510 2520เนี่ยเชื่อว่าทันกันแน่นอนนะคะก็ประกวดนิทานในวันผู้ชายใส่สูทผู้หญิงใส่ชุดราตรีประมาณนี้นะคะ3โต๊ะที่เราต้องเจอสำหรับงานราตรีนะคะแนวทางสำหรับการแต่งกายโต๊ะจีนก่อนนะคะโต๊ะจีนเนี่ยเป็นการเชิญที่บางทีก็ใส่เวสโค้ทให้เราคือใส่การแต่งกายให้เราบางทีก็ไม่นะคะคราวนี้จะโทรไปถามเจ้าภาพก็แบบเป็นรุ่นนี้คงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงดีนะคะถ้าเจอการเชิญโต๊ะจีนเมื่อไหร่นะคะแล้วถ้าเขาไม่ระบุการแต่งกายให้เราสิ่งแรกที่เราต้องแต่งไปก็คือแต่งตัวให้เป็นชุดกระโปรงนะคะหรือถ้ามองแล้วเนี่ยเป็นโต๊ะจีนที่ไม่ได้ไปอยู่ในโรงแรมนะคะไม่ได้ไปอยู่ในสโมสรได้บางอย่างที่เขาจัดเป็นที่เป็นฐานเป็นบุญไผ่ยาวไปจนถึงขึ้นแม่แท่งได้นะคะโต๊ะจีนมีเท่านี้นะคะวิธีการไปโต๊ะจีนคือทำอย่างเดียวคือทำเนียร์ได้ให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเหมาะกับการนั่งรับประทานอาหารโต๊ะจีนพยายามอย่าเลือกเสื้อที่มันเป็นระบายตรงแขนเพราะอะไรรู้ไหมคะเวลาตัดโอ้โหแขนเสื้อไปแกว่งอยู่ในซุปนะคะทำมาแล้วนะคะเคยทำมาแล้วจะหมุนก็ไม่ถนัดนะคะจะตักก็ตักไม่ได้สุดท้ายก็ต้องอดกินนะคะไม่งั้นชีวิตลำบากไปโต๊ะจีนอย่าลืมเลือกเสื้อที่อยากให้มันมีระบายนะคะอันที่สองถ้าไปงานแต่งงานที่เขียนว่าบุฟเฟ่หรือค็อกเทลเคยไปกันไหมคะเคยเป็นไงคะงานมีโต๊ะนั่งไหมคะไม่มีเดินกินใช่ไหมคะเดินกินนะคะถ้าเมื่อไหร่เจอบุฟเฟ่ค็อกเทลสิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออย่าใส่ชุดกระโปรงยาวให้ใส่ราตรีสั้นแค่ไหนเหมือนเดิมค่ะหัวเข่าจะถึงพื้นแม่ทัพนะคะถามว่าทำไมใส่ราตรีมาไม่ได้มีใครรู้ไหมคะเพราะเวลาเราเดินเนี่ยคนมันจะมาเหยียบขาเราเคยแล้วนะคะไอเหยียบขาเราก็ต้องมือนึงถือจานอีกมือนึงก็คอยเก็บขาตัวเองไปนะคะเสียจริตมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นงานค็อกเทลบุฟเฟ่นะคะเอาราตรีสั้นไปอันที่สามคราวนี้เป็นงานแบบรุ่นหลานละเป็นซิกาวินเนอร์นะคะเขาจะชอบเขียนว่าทางฝั่งนี้ใส่กางเกงนั่งนี้ได้ไหมคะถ่ายรูปไหมคะไม่ถ่ายให้คะแนนไหมคะไม่ให้เนี่ยมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงนี่เอาหัวเข่ามาชิดกันเอาปลายเท้าให้มันอยู่ด้วยกันอาจจะอยู่แบบนั่งเหมือนแบบนักเรียนแบบนี้ก็ได้หรือบางทีเมื่อยเอาเท้าปักไขว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วนั่งไปทางซ้ายไปทางขวาได้หมดแต่จุดระวังอีกอย่างนึงนะคะก็คือถ้าสมมติอยู่ในที่ที่ผู้ใหญ่เยอะพิธีกรรมเยอะอย่านั่งไขว้หน้าอ่ะถ้านั่งไฝ่ห้างสอนที่พี่รู้สึกเองคะชิวจังรู้สึกไม่น่ารักเลยใช่ไหมคะระวังนิดนึงแต่ถ้านั่งกินข้าวร้านอาหารสบายๆไปเที่ยวได้ตามอัธยาศัยแต่ถ้าเจอพี่ๆแบบนี้เราก็จะเอาประมาณนี้นะคะอ่ะถ้านั่งสง่างามแล้วต่อมาคือไข่หญิงสุดเรานะคะจะสง่าไม่สง่าดูเป็นที่ไข่หญิงนางงามเนี่ยนะคะถ้าออกไปยืนอย่างนี้เรียนกัน50-60คนเนี่ยแล้วเขาให้คะแนนเขาถูกง่ายมากเลยเขาจะมีคำของเขาว่าอกขายไหล่พึงหน้าตึงและหนมตั้งหนมต้องตั้งนะคะอกขายไหล่พึงหน้าตึงหนมตั้งทำยังไงทำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกกลับไปที่บ้านแล้วให้ใครก็ได้ถ่ายรูปเราตอนยืนขัดทางยืนห้ามขี้โกงนะยืนให้เป็นตัวของตัวเองนะคะยืนแบบเราเคยยืนนี้ก็ยืนนะคะสมมติบางคนยืนอย่างเงี้ยรู้สึกไงคะไม่รู้ดิมันดูแปลกๆเนาะถ่ายรูปไว้นะคะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเสร็จแล้วนะคะปริ้นรูปออกมาขนาด A4 เอาไม้บรรทัดมาตีเส้นสมมตินี้เป็นไม้บรรทัดนะคะวางเส้นนะคะตั้งแต่ศีรษะ
หัวไหล่เอวนะคะหัวเข่าเท้าตีเส้นลงมาแล้วถ้าตีเส้นแล้วพบว่าคอยืดไปข้างหน้าไหล่หองนะคะหลังข้างหลังคล่องพุงยืดเข่างอแปลว่าคุณยืนไม่สง่าส่วนใดส่วนหนึ่งถ้ามันไม่อยู่ในเส้นตรงแปลว่าคุณจะต้องไปจัดการตัวเองคราวนี้สมมุติตีเส้นออกมาแล้วครูจริงคอยืดหลังหอบคอหลังทำยังไงแก้ยังไงมีใครเคยลองแก้ไหมคะสมัยก่อนเราเคยดูในหนังเนาะเขาบอกว่าจะเดินแหละจะต้องเอาหนังสือบันเทิงบนหัวแล้วก็เดินให้หนังสือไม่หล่นเอาจริงๆนะคะมันทำไม่ได้เพราะว่ามันต่อให้เราเดินขาถ่างต่อให้เราเดินหลังงอหนังสือมันก็อยู่บนหัวได้แต่สิ่งที่ช่วยเราได้มากกว่านั้นก็คือให้เราเข้าผนังเข้าผนังไหมคะโอ้ที่เราหันมองผนังนี่เลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะอาจจะพิจารณาค่ะนิดนึงเดี๋ยวขอเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้เราฟังไปเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกนะกับพี่ลูกจันซึ่งการแต่งหน้าก็เป็นบุคลิกภาพภายนอกอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็คือเหมือนที่จะบอกคือมีสองบุคลิกภาพและภายนอกภายในคือความรู้สึกนึกคิดนะฮะส่วนภายนอกก็คือการแสดงหรือสีหน้าท่าทางหรือว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าอะไรต่างๆนานาเสื้อผ้าหน้าผมอันนี้คือเป็นบุคลิกภาพภายนอกซึ่งวันนี้เราจะมา personality development กันนะวันนี้จะบอกว่าแต่งยังไงให้ดูเด็กแต่งยังไงให้ดูสวยวันนี้เอาแค่ประมาณ20นาทีพอนะพี่ลูกจันทร์ทันเหรอคะทันนะเพราะเชื่อว่าวันนี้สาวๆขอนแก่นแต่งหน้าเป็นกันอยู่แล้วเนาะแต่งหน้าเป็นเนาะแล้ววันนี้เดี๋ยวฉันจะเอาเคล็ดลับที่ไม่รับมามอบให้ละกันเดี๋ยวขอนั่งแบบเลยท่านนั่งแบบที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้เลยอยู่นี่ค่ะโอเคนางแบบนั่งตั้งใจฟังมากเลยนะเมื่อกี้หันไปก็สบตาตลอดต้องบอกว่าจริงๆแล้วถือว่านานๆนะที่เพราะว่าการที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกเนี่ยนะฮะเพราะว่านางงามถึงจะมาต้องฟังกันดีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยนะฮะเดี๋ยวขอความรู้อีกทีนึงนะครับโอเคได้ละนั่งให้สบายเลยเมื่อกี้สาวๆได้สะพานหน้าใสไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการทำสมานะใส1ครั้งเหมือนเราทาครีมบำรุงทั้งหมด7วันนะฮะเป็นการดูดสารพิษออกจากผิวหน้าเป็นการเติมน้ำให้กับผิวเหมือนเติมน้ำหมดแต่แก้วเพราะฉะนั้นแล้วที่ผู้เข้าร่วมอบรมวันนี้ที่ได้ทำในเมื่อกี้นะครับมูลค่า 1,300 บาทนะฮะ 1,300 บาทแต่วันนี้ดีสีเราเอามาให้ทุกท่านได้ทดลองกันนะลองสัมผัสที่หน้าดูสิครับว่าหน้าเรามีความเด้งตึงไหมมีความเด้งตึงไหมนะฮะเพราะตรงนี้จะเป็นการเติมน้ำวันนี้เดี๋ยวท่านจะสอนโดยที่เราจะไม่ลงครีมรองพื้นเดี๋ยวเราจะดูกันว่าวันนี้ที่เราทำสปาหน้าใสไปทาแป้งจะติดหน้าไหมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเริ่มแรกก่อนที่สาวๆจะแต่งหน้าเมคอัพเนี่ยถือว่ามันเป็นอะไรแค่แป๊บเดียวแต่วันนี้จะเน้นในเรื่องของการบำรุงที่ทุกใจอันนี้ดีนะคะอันนี้ดีเลยนะฮะต้องบอกว่าเครื่องสปาบีซีพลัสเทคโนโลยีเนี่ยอยู่เบื้องหลังของการประกวดนะฮะเวทีระดับประเทศนั่นก็คือดิสดูโอเวอร์ไทยแลนด์ไปดูกันใช่ไหมคะดูน้องฟ้าใสไหมน้องฟ้าใสนะฮะแล้วก็รวมไปถึงมิสไทยแลนด์เวิลด์นะฮะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่เข้าไปสอนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครรู้ตรงไหนยกมือได้เลยนะฮะก่อนอื่นถ้าอย่างที่จะต้องอยากให้ลูกค้านะเขาเรียกว่าจะต้องแบบจำเป็นพิเศษนะพี่ลูกจันค่ะห้าสิ่งนะฮะนั่นก็คือการล้างต้องมีสองล้างมีใครล้างที่โผล่บ้างไหมฮะคุณแม่หนูค่ะคุณแม่หนูที่บ้านใช่ล้างโฟมแต่งหน้าแน่นแค่ไหนก็ล้างแต่โฟมเพราะว่าโฟมล้างหน้ามันจะไม่สามารถเอาครีมรองพื้นแล้วก็เอาในเรื่องของค่าของคือกระแดงออกได้นะฮะเพราะฉะนั้นล้างของเราทีนี้ต้องล้างด้วยครีมซีก่อนนะฮะส่วนล้างที่สองนั่นคือล้างด้วยโฟมส่วนสมานในที่นี้ก็คือการใช้โทนเนอร์หรือโลชั่นนะส่วนบำรุงในที่นี้นั่นก็คือการลงถ้าเป็นกลางวันก็จะมีเซรั่มเย็นๆครีมนะฮะส่วนกลางคืนก็จะเป็นเซรั่มแล้วก็เป็นไนท์ครีมและสิ่งสุดท้ายคือป้องกันในที่นี้นั่นก็คือการลงครีมกันแดดในนี้มีใครลงครีมกันแดดไหมมีไหมลงนะฮะเพราะว่าการแต่งหน้าแค่เดียวพอเสร็จนะเลี้ยงการบำรุงก่อนอ่ะเดี๋ยวทีมงานขอแจก
ตัวโทนเนอร์โทนเนอร์ให้กับลูกค้าก่อนก็คือทุกท่านได้ผ่านการทรีทเมนต์มาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความสมบูรณ์ประมาณโฟมไปแล้วใช่ใช่สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือการสมานการผลิตการใช้โทนเนอร์นะฮะที่บ้านดีใช้ไหมฮะได้ใช้กันไหมโทนเนอร์ใช้เนาะเพราะว่าตัวโทนเนอร์นี่จะเป็นการเปิดรูขุมขนและเป็นการปิดรูขุมขนซึ่งปกติแล้วใช้แค่หนึ่งเดียวง่ายเลยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นแล้วนะฮะกลับอีกด้านหนึ่งกลับอีกด้านหนึ่งนะฮะเปิดเขาแล้วก็ต้องปิดเขาเพื่อที่ให้เขาจะปิดภายใน1-2 ชั่วโมงเพื่อให้เขาปิดลงนะฮะเพราะเราจะไม่เปิดให้เขาอ้าถึง 7-8 ชั่วโมงนะเดี๋ยวตัวออกเข้ากลับสำลีนะฮะแล้วก็เช็ดกรดลงแค่นี้นะฮะปกติที่บ้านคงจะถูกมาชุดใหญ่นะพี่จันนะถูกแล้วก็โดนไม่นานนะคะแม่ถ้าเกิดแม่หัวเราะอย่างเงี้ยคือต้องใช่แน่นอนต้องใช่แน่นอนนะเอาแค่ค่าจับสำลีก็นะคือจะเคยมาจับแบบนี้นะคะเบาสำลีแล้วก็การที่ดูเลอร์เขาครั้งเดียวแค่นั้นไม่ต้องถูซ้ำการถูซ้ำจะเกิดการเสียสีบนใบหน้าเพราะฉะนั้นแล้วริ้วรอยมาของคนเราด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวขอเซรั่มเลยนะเซรั่มวันนี้เราจะใช้ตัวเซรั่มนะรุ่นนี้เลยก็บอกว่าสาวๆต้องฟังในเรื่องของบำรุงดีๆนะเพราะว่าถ้าบำรุงดีนะใบหน้าเราจะอ่อนเยาว์ถึง10ปีใช่อันนี้รุ่นจริงใช่พี่จันสังเกตไหมว่าคุณที่บ้านของเราเนี่ยนะยิ่งแก่ตัวลงทำไมคนที่ดูดีผู้ชายนะแต่ทำไมผู้หญิงยิ่งแก่ตัวลงทำไมริ้วมาประสบการณ์มาหรือว่าอะไรต่างๆนานามาเห็นไหมผู้หญิงเราจะมีในเรื่องของภาวะเลือดหลงข้างในนะฮะแล้วก็จะในเรื่องของเขาเรียกว่าการใช้ใหญ่มีสีส้มกับสีแดง550ค่าในเคาน์เตอร์แรกจากประมาณ495ตอนนี้เหลือ149ถ้าอยากได้ก็ร่วมมือ149บาทสีแดงสีส้มซื้อฝากได้เลยนะฮะไอ้สีแดงอยู่ได้สีแดงด้านโน้นอะไรแปดตื้อค่ะถ้าแบบสีส้มแดงอันนี้เป็นแดงอมน้ำตาลนะมันจะเป็นแดงใช้ต่อนะฮะถอดหัวเช็ดผมสีส้มถึงแห้งทีงานขอสีส้มหน่อยนะใครว่านางแบบสวยไหมฮะนางแบบสวยไหมคุณแม่ไม่ต้องเดี๋ยวจะไปตั้งเดี๋ยวคุณแม่ได้ไหมฮะจะไปยังสบายที่นี่นะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยใครอยากช็อปเดี๋ยวช็อปช่วงขายแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอให้นางแบบนะไปเตรียมตัวพร้อมข้างล่างนะเดี๋ยวให้พี่ผู้จัดเตรียมความพร้อมสวมมงเพื่อที่จะมาถ่ายรูปกับคุณลูกค้าที่ทุกท่านนะฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงขอเป็นปรบมือให้กับอาจารย์แชมป์ด้วยครับอาจารย์สอนแต่งหน้าระดับประเทศนะฮะซึ่งนะฮะมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะฮะเอาล่ะสวยมาก before after โอเคไหมฮะสวยขึ้นกว่าเดิมไหมนะฮะขอเจ้าหน้าที่เก็บเก้าอี้กับบ๊อบด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการตอนนี้ระหว่างรอคุณลูกจันนะฮะสวมมงกุฎนะฮะเดี๋ยวเราด้านล่างเตรียมตัวเลยนะครับลูกค้าตอนนี้ผ้าคลุมออกคลุมไหล่ออกไปครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะฮะกับดร.ศิริราชโฉมนะฮะเดี๋ยวสักครู่เดียวนะฮะหลังจากถ่ายภาพเสร็จนะฮะลูกค้าท่านใดถือว่าช็อปไม่จุใจไม่สักครู่ก็เรียนเชิญด้านหน้าครับนะฮะอยากช็อปตัวไหนอยากได้ตัวไหนนะฮะก็เดี๋ยวสักครู่เดียวนะฮะตอนนี้ลูกจันพร้อมแล้วครับเรียนเชิญลูกจันบนเวทีอีกหนึ่งครั้งขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับนะฮะตอนนี้นะฮะสำหรับพื้นที่ในการอำนวยความสะดวกครับในการจัดกิจกรรมนะฮะสอบสินค้าแฟรี่ฟาซ่าขอนแก่นนะฮะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารห้างขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับ
คุณรู้จักบนเวทีด้วยครับผู้บริผู้จัดการฝ่ายการขายส่วนดีพาร์ทและการส่งเสริมการขายครับคุณกัญจนาพงษ์หนูครับเรียนเชิญครับเพราะของที่ระลึกเลยครับแล้วก็ทีมผู้บริหารห้างสรรพสินค้าแบรี่พลาซ่าเตรียมตัวได้เลยนะครับขอช็อตแรกครับลูกค้าฮะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับเรียนเชิญฝ่ายผู้บริหารห้างสรรพสินค้าแบรี่พลาซ่าด้วยครับช็อตต่อไปครับเรียนเชิญฝ่ายบริหารห้างสรรพสินค้าแบรี่พลาซ่าครับมีไหมฮะไปไหนกันหมดครับขอบคุณครับแล้วก็ในส่วนของบริษัท ITC International จำกัดมหาชนครับเครื่องสำอาง DSC นะฮะในการสนับสนุนกิจกรรมสุดพิเศษนะฮะตลอดงานนะฮะมีขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับตอนนี้เป็นช็อตต่อไปนะฮะสำหรับลูกค้าขอเป็นแถวด้านหน้านะฮะเราเป็นทีละโต๊ะ2โต๊ะได้ไหมฮะ6ท่านนะครับขอ2โต๊ะ2โต๊ะหน้าฝั่งนี้ก็ได้ฮะได้ขอเจ้าหน้าที่จัดการด้วยครับเชิญเลยฮะตอนนี้2โต๊ะแรกครับนะฮะก็จะเป็น3ช็อตนะฮะในการถ่ายรูปนะฮะร่วมกับในส่วนของคุณลูกจันทร์นะฮะดร.จิราจันทร์โสมนะฮะเอาล่ะนี่6ท่านแรกเรียนเชิญเลยครับได้ครับแต่ก็อีกเรียนเชิญครับเรียนเชิญฮะที่6เลยฮะเรียนเชิญครับพร้อมกันเลยฮะอีกนะฮะได้อีกครับเรียนเชิญเลยครับผู้หญิงเรียนเชิญครับได้อีกหนึ่งท่านครับตอนนี้ได้ไหมครับช็อตแรกครับเดี๋ยวรอบสองเตรียมตัวเลยฮะขอเจ้าหน้าที่เตรียมลูกค้าด้วยนะฮะช็อตที่สองครับโอเคครับขอบคุณครับขอช็อตต่อไปช็อตที่สองครับลูกค้าปกท่านครับเตรียมบนเวทีได้เลยนะฮะลูกค้ายืนรอเลยก็ได้นะฮะยืนรอเลยครับเดี๋ยวเราทยอยกันขึ้นทีละ6ท่านนะฮะบนเวทีนะฮะถ่ายรูปคู่กับในส่วนของนะฮะสาวนามรีดีด็อกเตอร์นะฮะนิพพยันชีวีเวิร์สนะฮะด็อกเตอร์จันทิราจันทร์โฉมครับบนเวทีฉากที่2ขอเรียนเชิญครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยได้นะฮะเจ้าหน้าที่